สวัสดีครับนี่นะครับเราอยู่ที่ Circle K แล้วก็ข้างหลังนี้นะเป็น Millennium Falcon Tesla Model S P85 นะมาจากปี2013เลยนะแล้วก็ผมจะเทสดูว่าถ้าเราขับ 1,000 กิโลเมตร challenge มันจะใช้เวลานานแค่ไหนผมเคยเทส P85 แต่ว่ามันเป็นตั้งนานนะหลายปีก่อนแล้วไม่ใช่เป็นคันนี้นะแล้วก็ใช้เวลา10ชั่วโมงกับ55นาทีแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะเทสลาเขาได้ลดความเร็วของซูเปอร์จาร์เจอร์ทุกคันที่เป็น85กิโลวัตต์อัพก็แปลว่าตอนนี้อ่ะมันคงจะช้ากว่าเดิมผมกะว่าอาจจะใช้เวลาตั้ง11ชั่วโมงครึ่งหรือว่าช้ากว่านั้นเลยนะก็เราต้องเทสดูนะว่ามันจะแย่แค่ไหนอ่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็เตรียมทุกอย่างกำลังชาร์จนิดหน่อยเนี่ยเรามี 97.3% นะเราจะเริ่มอีก5นาทีนะเรารับแค่5กิโลวัตต์มันช้ามากแต่ว่าก็ช่างมันแล้วเราจะไปขับไปสวีเดนทางใต้นั่นแหละคงจะขับไปสัก200กิโลเมตรแล้วไปชาร์จที่แรกที่นี่มั้งรถมันกะว่าเราจะมี 20% นะแล้วก็เนี่ยคันนี้อ่ะผมเคยมีตั้งนานแล้วแล้วก็ซื้อกลับมา351k กิโลเมตรแล้วนะแต่ว่าแบตเตอรี่เราได้เปลี่ยนตอนมันมี 86k ก็แปลว่าแบตเตอรี่อันนี้มันใช้ไปได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ย265k ประมาณนั้นอ่ะก็แบตเตอรี่ก็เริ่มเก่าแล้วนะแบตเตอรี่7ปีลด8ปีแล้วนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวอีกสัก5นาทีเราจะเริ่มขับแล้วเราเชื่อเริ่มขับเช้าหน่อยวันนี้เพราะว่าผมจะพยายามไม่โดนฝนเยอะไปนะจะได้อากาศดีหน่อยโอเคตอนนี้เราได้ขับ45นาทีแล้วนะแล้วก็เนี่ยเช็คตัวนะเราใช้ไฟฟ้าตั้ง257วัตต์เอาต่อกิโลเมตรแล้วนะแต่ว่าผมก็จำได้นะเมื่อก่อนนะตอนผมใช้ Millennium Falcon นะตั้ง7ปีก่อนนะ 6-7 ปีก่อนนั่นนะถ้าเป็นหน้าหนาวนะMillennium Falcon มันก็ใช้ไฟฟ้าเยอะนะประมาณ250-270วัตต์เอาต่อกิโลเมตรเลยแล้วก็วันนี้รถมันก็กะว่าเราจะไปถึงซูเปอร์จาร์เจอร์แล้วก็เหลือ 8% อ่ะโอเคก็คงต้องไปจอดที่นั่นนะแต่ข้างนอกเนี่ยที่นี่นะมันหนาวเลยนะเนี่ย2องศาแต่ว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนะผมดูพยากรณ์อากาศนะมันน่าจะเป็นประมาณ10องศาก็ดีกว่านี้หน่อยแล้วก็แต่ว่าข้อดีตอนขับตอนเช้าอย่างนี้คือมันไม่มีรถเลยไม่ต้องมีใครขับแช่เลนเรามาถึงชายแดนแล้วนะสะพานนี่แหละที่จะข้ามไปสวีเดนแล้วก็เมื่อกี้นี่ผมเช็คระยะทางนะคันนี้มันรีพอร์ตว่าเป็น116กิโลเมตรที่จริงมันเป็น114แปลว่าคันนี้มันโอเวอร์รีพอร์ตหรือว่ามันนับเยอะไปตั้งโอ้สะพานนี้เสร็จแล้วตั้ง 2% แล้วนะเราต้องนับถึง 1,000 กับ20กิโลเมตรเลยอ่ะโอเค Welcome to Sweden เรามาถึงซูเปอร์จาร์เจอร์แรกนะ Hoogstorp แล้วก็ที่นี่นะร้านอาหารปิดแล้วก็ปั๊มน้ำมันปิดก็แปลว่าเราไม่มีอะไรทำแล้วนะเรากำลังชาร์จอันนี้เป็น V3 ซูเปอร์จาร์เจอร์นะแล้วก็รถเก่าแล้วเนี่ยเราก็ใช้CCS adapter เนี่ยมันมี V3 ซูเปอร์จาร์เจอร์มันจะมีแต่ CCS นะไม่มี Type 2ก็ไม่เป็นไรหรอกเรามีอะแดปเตอร์แต่ว่าเมื่อกี้นี่นะตอนเราเริ่มชาร์จเราได้120กิโลวัตต์แป๊บเดียวแล้วก็ไม่นานหรอก1นาทีแล้วมันก็ลดลงถึง105กิโลวัตต์แล้วตอนนี้ก็ลดลงถึง85กิโลวัตต์85นี่ก็ยังใช้ได้นะแต่ว่าผมกะแล้วว่าเดี๋ยวเราจะขับไปที่ Void Bike นะเราต้องการตั้ง 50% นะแต่ว่าเนี่ยถ้าเราลองสไลด์ไปถึง 50% รถมันหาว่ามันจะใช้เวลา12นาทีมันไม่ใช่หรอก12นาทีเป็นไปไม่ได้หรอกโอเคแล้วก็จากออสโลมาที่นี่ก็ใช้ไฟฟ้าตั้ง260วัตต์เอาได้เลยแต่ว่าวันนี้นะมันมีลมแรงหน่อยนะ
มันก็ทำให้ใช้ไฟฟ้าเยอะหน่อยแต่ว่าผมรู้สึกว่าคันนี้อ่ะมันไม่ได้ดีเท่า Model 3หรือว่ารถเทสลาใหม่กว่านี้นะเขาก็ได้พัฒนาแล้วเนี่ยตั้งหลายปีอ่ะ8ปีแล้วเนี่ยโอ้ฮานี่เบยเนี่ย 47% แล้วเรารับแค่53กิโลวัตต์นะคันนี้มันชาร์จโคตรช้าเลยนะเอ้ยแต่ว่าโอเครถตอนนี้มันกะว่าถ้าเราไปตอนนี้นะเราก็จะไปถึงวอยด์ไปแล้วก็เหลือ 2% เราต้องทำอย่างเงี้ยเราต้องกะว่าเราจะไปถึงซูเปอร์จาร์เจอร์แล้วก็เหลือแล้วแบตเตอรี่ต้องเหลือแบบน้อยสุดแล้วนะเพราะว่าตอนแบตเตอรี่มันต่ำมันจะได้ความเร็วเยอะมันจะชาร์จเร็วแต่ว่าถ้าเราชาร์จอย่างนี้นี่มันจะโคตรช้าเลยเนี่ยเราจะชาร์จถึง 50% แล้วก็จะไปแล้วนะโอเคกำลังเดินทางไปอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็เนี่ยฝั่งนี้นะหรือว่าโอเคเนี่ยมันจะต้องเป็นหน้าต่างสามเหลี่ยมนั่นเนี่ยแล้วก็ฝั่งนี้อ่ะมันไม่แน่นถ้าเราลองกดเนี่ยนะเออมันไม่แน่นอ่ะมันเป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วนะอันนี้เป็นปัญหากับ Model 3เอ้ย Model S หลายคันแล้วนะที่มาจากประมาณ2013นะมันผมต้องเอาหมวกมาอุดไว้ไม่ให้มันเย็นไปแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันมีอากาศจากข้างนอกเข้ามานะมันเย็นนะเนี่ย ทั้งฝั่งนี้เลยเย็นหมดเลยเนี่ยก็ทำยังไงได้อ่ะดีหน่อยว่าข้างนอกมันแค่11องศานะถ้ามันเป็นลบ10องศานี่มันจะหนาวแค่ไหนนะเนี่ยโอ้ยเราขับไปได้แค่25นาทีนะแล้วตอนนี้รถมันเตือนนะว่าเราจะไม่มีไฟฟ้าพอเราต้องชาร์จนะถ้าเราจะไปถึงซูเปอร์จาร์เจอร์ฮะอีก100กิโลเมตรแล้วก็อันนี้มันก็กะว่าเราเหลือแค่20020กิโลวัตต์เพราะเราต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200วัตต์เอาต่อกิโลเมตรแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราใช้ไฟฟ้าเยอะตอนนี้อ่ะเนี่ยโอ้มันถ้าผมรู้อย่างนี้นะผมก็น่าจะชาร์จอีกแค่5นาทีถึงแม้มันจะช้าหน่อยแต่ว่าตอนนี้เราต้องเสียเวลาแวะไปชาร์จที่ไหนก็ไม่รู้หรือว่าต้องขับโคตรช้าก็ทำยังไงดีอ่ะเราใกล้จะถึงซูเปอร์จาร์เจอร์วอยด์ไปแล้วนะแล้วก็ผมก็ตัดสินใจว่าจะขับช้าหน่อยนะแล้วตอนนี้รถมันกล่าวว่าเราจะไปถึงแล้วก็เหลือ 1% เราต้องขับช้าเนี่ยมันจะมีเส้นสีเหลืองนะเป็น power limitมันเป็น200กิโลวัตต์ลิมิตนะแปลว่าเราใช้พลังเยอะไม่ได้ตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 4% แล้วก็ถ้าเราเช็คอันนี้นะข้อมูลนี่มันจะบอกว่าเราเหลือ 2.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงก็ต้องขับช้าหน่อยระวังหน่อยแปลว่าเราเสียเวลานิดหน่อยนั่นเนี่ยที่เราต้องขับช้าก็แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องเสียเวลาแวะไปชาร์จที่อื่นด้วยอ่ะเรามาถึงซูเปอร์จาร์เจอร์นะเหลือ 0.6% เมื่อกี้นี้ตอนนี้เรากำลังชาร์จเมื่อกี้นะมันเป็น130กิโลวัตต์แป๊บเดียวแล้วก็ตอนนี้ลดลงแล้วนี่ไปเฮ้ยเนี่ย Tesla รุ่นเก่าเป็นอย่างนี้นะอยากได้ไหม เดี๋ยวจะส่งไปเมืองไทยแล้วนะนั่นผมก็มาที่สวีเดนเพื่อจะมากินไส้กรอกดับเบิลลำทุกครั้งเลยโอเคตรงนี้เราอยู่ที่เส้นทางที่มันเป็น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแล้วก็มันก็มีลมนิดหน่อยนะจากข้างๆเนี่ยแล้วก็อย่าลืมนะถ้าคุณจะเดินทางไปสวีเดนก็ต้องเอาพาสปอร์ตไปด้วยไว้เนี่ยจะได้ไม่ลืมว่ามันอยู่ไหน แล้วก็ตรงนี้รถมันใช้322วัตต์เอาต่อกิโลเมตรแล้วล่ะแล้วเราต้องขับไปอีกไม่ไกลนั่นเนี่ยเราจะขับประมาณ100กิโลเมตรแล้วก็ชาร์จนะทุกครั้งอ่ะมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาชาร์จนานไปแล้วก็ชาร์จช้าไปแล้วที่นี่เขากำลังสร้างถนนนะเราก็ต้องหักเวลา2นาทีนะขาไปแล้วก็อีก2นาทีขากลับเรามาถึงซูเปอร์จาร์เจอร์ที่เมลบิสตรอมนะอันนี้เป็น V2 Supercharger นะแล้วก็
เนี่ยทุกครั้งนะตอนผมมาถึงซูเปอร์จอร์จนะผมจะเปิดคลิป Keep Climate On แล้วก็เพราะว่าแล้วก็เพิ่มความร้อนนะให้มันเป็น25องศาแล้วให้มันอุ่นแต่ว่าตอนเราขับเนี่ยเราจะใช้22องศาแต่มันจะรีเซ็ตไปถึงถ้ามันออฟนี่มันก็จะรีเซ็ตก็ให้มันอยู่อย่างนี้อ่ะเพราะว่าตอนเราขับนั้นมันจะหนาวในนี้อ่ะมันมาจากเนี่ยใช่ไหม ผมก็ต้องพยายามอุ่นรถตอนเราจอดแล้วก็ตอนเราขับมันก็จะเย็นลงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้ขับไกลนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราอาจจะขับไกลหน่อยเพราะว่าเราจะต้องขับจากนี่ไปที่ไอออนิตี้แต่ว่าผมขี้เกียจชาร์จนะแล้วก็จะตีกลับมานี่แล้วก็เป็นชาร์จที่เดิมนี่นะแปลว่าเราต้องขับ120กิโลเมตรหรือว่า118กิโลเมตรมันแน่จะว่าเราต้องชาร์จถึงเท่าไหร่อาจจะต้องชาร์จถึงประมาณ 50% นะก็ใช้เวลาหน่อยนะแต่ว่าเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปจอดที่นั่นโอเคประมาณนั้นนะก็โอเคคันนี้นี่ยุ่งยากหน่อยนะโอเคโอ้ที่นี่นี่มันอาจจะมีฝนนิดหน่อยนะเราจะขึ้นดอยฮอลลองโซสตอนนี้ก็หมวกยัดใส่ในนี้แล้วพร้อมแล้วพาสปอร์ตอยู่ที่นี่พร้อมแล้วแล้วก็เราก็จะขับไปทางใต้แล้วก็ปิกมาแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีไฟฟ้าพร้อมไหมเนี่ยมันแต่ว่าผมก็ได้ชาร์จคราวนี้นี่ผมชาร์จเพิ่มตัวหนึ่งนิดหน่อยรอสัก2นาทีมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเยอะหรอกเฮ้ยรถลุรถลุรถน้ำมันลุนี่นี่มีปัญหาจอดอยู่นี่น้ำมันหมดเหรอหรือว่าอะไรเนี่ยรถอะไรอ่ะซับลุบ๊ายบายโอเคนะนี่เรากลับมาที่ซูเปอร์จอร์เจอร์ที่เดิมเราก็รับ117เมื่อกี้มันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะแต่ว่าตรงนี้มันเริ่มฝนตกแล้วก็ผมไม่รู้จะซื้ออะไรกินไหมที่แมคโดนัลด์มันไม่ค่อยมีแล้วมันมีห้างที่โน่นแต่ว่าโอเคเราต้องรีบนะก็ไปกินอะไรที่แมคโดนัลด์มั้งผมอยากจะกินขนมอะไรหน่อยไอติมมีก่อนแล้วก็ถ้าเทสลาเขาจะเปิดซูเปอร์จอร์จให้รถไฟฟ้าคันอื่นชาติหน้าในอนาคตนะโลเคชั่นอย่างนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าสมมติว่าอีทรอนมันจะชาร์จใช่ไหมชาร์จบนมันอยู่ฝั่งนี้มันก็จอดเบลหน่อยหรือว่าจอดออกมาทางนี้หน่อยก็ได้จะได้ไม่ต้องบล็อกที่อื่นนะใช่ไหมแต่ว่าผมไม่รู้ว่าคนขับเอาดิมันจะเข้าใจไหมว่ามันจะต้องไปทางนี้นะใช่ไหมมันต้องหันรถไปทางนี้นะ ขนาดคนขับเทสลามันยังไม่เข้าใจเลยก็ยังจอดผิดเลยนะแต่ว่าก็เห็นว่าที่นี่มันมีที่ปล่อยเลยนะถ้าแบรนด์อื่นจะมาชาร์จก็มีที่เยอะเลยไม่รู้อันนี้ทำไมมันจอดอย่างนี้มันกำลังขนของอะไรในรถก็ถ้าจะให้ดีก็ให้แบรนด์อื่นมาชาร์จที่นี่แล้วก็ที่อื่นแล้วเทสลาเขาจะได้เงินเยอะขึ้นจะได้ทำที่ชาร์จที่อื่นก็ลองคิดดูสิทำไมเทสลามีเงินสร้างตั้งหลายที่ก็เพราะว่าเขาขายเทสลาหลายคันโดยเฉพาะ Model 3แล้วเขามีเงินสร้างเยอะมากนะโอเคนั่นเนี่ยแล้วก็กำลังจะไปทางเหนือนะแล้วก็ต้องขับผ่านที่มันช้าทีหนึ่งเนี่ยอันนี้ปกติมันเป็น120ลิมิตนะผมก็จะย่ำเต็มแล้วนะแต่ว่าคราวนี้ก็ต้องขับช้าหน่อยก็ต้องหักเวลาไปอีก2นาทีก็เป็น2นาทีคูณ2เป็น4นาทีแล้วก็อีก1นาทีที่ซูเปอร์จอร์จเขาที่แล้วนะที่มันไม่เวิร์คต้องย้ายก็เป็น5นาทีแล้วนะรวมแล้วว่าแล้วก็ที่นี่นะเนี่ยมันเสียงดังนะเนี่ยถนนที่นี่นะมันเป็นซีเมนต์มันจะเสียงดังกว่าที่อื่นนะแล้วก็คันนี้นี่มันก็เก็บเสียงไม่ค่อยดีแล้วนะแล้วก็ถ้าคุณลองกลับไปดูวิดีโอตอนผมขับ ES8 นั่นน่ะคุณก็จะได้ยินว่า ES8 มันเงียบแค่ไหนถ้าเทียบกับคันนี้โอ้โหเสียงดังมากเลยเนี่ยเรามาถึงวายไปกันนะแล้วก็นะชาร์จเนี่ยรถนี่มันเป็นทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยฮะนี่มันรู้หรือไงเนี่ยทำไมมันไม่รู้อ่ะแล้วก็อันนี้ก็ลมเข้ามาหรือว่าเป็นอะไรไม่รู้นะเป
็นอย่างนั้นตั้งแต่รถมันใหม่ตั้งหลายปีแล้วอ่ะตอนนี้ก็ชาร์จไม่รู้มันทำไมมันชาร์จช้าหน่อยอ่ะมันชาร์จช้ากว่าปกตินะก็เดี๋ยวเราต้องขับไปไกลไกลหน่อยนั่นแหละตั้ง150กิโลเมตรแล้วคราวนี้อ่ะก็ต้องชาร์จถึงสัก55กิโลเมตร55%แล้วมั้งคงต้องอยู่นี่อีกครึ่งชั่วโมงแล้วอีกสัก25นาทีเลยอ่ะโอเคเราเปลี่ยนใจนะผมชาร์จถึงแค่ 35% แล้วก็จะไปชาร์จจะจอดบ่อยกว่านี้จะดูว่ามันจะดีขึ้นไหมตรงนี้เราก็เตรียมพาสปอร์ตใช่เผื่อไว้ถ้าเราต้องการพาสปอร์ตนะเรามาถึงคุงอาร์ซูเปอร์จอร์จนะแล้วก็ที่นี่ก็มีที่ชาร์จตลอดมันฝนตกนะเราไม่อยากจะอยู่ข้างนอกนะผมไม่ค่อยชอบมาจอดที่นี่นะมันมีร้านอาหารอะไรที่นี่แต่ว่าโอเคให้มันเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คดูกลายเป็นพิทสต็อปทุกที่เราจะชาร์จแป๊บเดียวแต่โอ้มันชาร์จช้าโอ้โอเคโอเคนะเราก็ต้องเดี๋ยวเราเอาขยะอะไรไปทิ้งแล้วก็เข้าห้องน้ำหน่อยเนี่ยผมซื้อแซนด์วิชที่วีแกนกรีนเนาะเป็นกุ้งโอ้โหขนมปังนี่แห้งมากเลยอ่ะอาหารที่นอร์เวย์นี่หรือว่าอาหารที่ยุโรปนี่ไม่ได้เรื่องเลยเนาะเรามีไฟฟ้าพอแล้วเนี่ยก็ขับเอกนั่นสิแล้วก็เมื่อกี้มันมีฝนนิดหน่อยนะฝนมันจะมาจากทางนี้นะเราต้องรีบผ่านไปเนี่ยก่อนฝนมันเยอะไปอ่ะที่นี่ก็ไม่มีฝนบางทีก็มีฝนนะแต่ว่าทริปนี้นะผมก็ว่าใช้ไฟฟ้าเยอะนะ252แต่ว่าเราต้องบวก 2% มันจะเป็นเกือบ260วัตต์เอาต่อกิโลเมตรแล้วนะแล้วก็คันนี้ก็ใช้ไฟฟ้าเยอะหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเรามีซูเปอร์จอร์จปาโลเลยโซนนี้มันเป็น90ลิมิตนะเราก็ต้องหักเวลาอีกสัก2นาทีมันยาวมากเลยเนี่ยปกติมันจะเป็น110ลิมิตก็กลายเป็น7นาทีแล้วนะรวมแล้วอะเอาตอนนี้เราก็มีเวลากินหน่อยนะต้องชาร์จยาวนิดหน่อยที่นี่กินขนมปังแห้งอาหารที่นี่ไม่เหมือนที่เมืองไทยนะโอ้โหเดี๋ยวจะได้กินอาหารไทยนะผมจะไปเมืองไทยผมกับเมียนะเราจะไปเดือนธันวาแล้วก็จะอยู่นั่นตั้ง1เดือนครึ่งเลยแต่ว่าตอนนี้เรากำลังรอ Thailand Pass ต้องให้มันผ่านก่อน Thailand Pass แต่ว่าเราก็ได้ฉีดวัคซีนอะไรเรียบร้อยนะแล้วก็ยังไงเราก็น่าจะไปได้นะแล้วก็ยางอันนี้นะเป็น Windrun R 330นะมาจากจีนนะแล้วก็เป็นข้างหน้านี่นะเป็นไม่ไหนๆๆๆๆโอเค245 19นิ้วแล้วก็ข้างหลังนี่เป็นข้างหลังนี่ใหญ่กว่านะ275 40 19นิ้วเลยแล้วก็แม็กนี่ก็คล้ายๆ Magrim แล้วนะฮะคุณชอบไหมผมไม่ได้ใช้ของ Tesla Original นะเนี่ยผมว่ามันงามดีนะแต่ว่ามันอาจจะทำให้มันใช้ไฟฟ้าเยอะหน่อยตอนนี้เราก็จะถึงชายแดนที่นอร์เวย์แล้วนะแล้วก็หมวกก็อยู่ที่เดิมพาสปอร์ตก็พร้อมแล้วแล้วก็รถกะว่าเราจะไปถึงซูเปอร์จอร์เจอร์ที่สุดท้ายน่ะแล้วก็เหลือ 4% โอ้โหโอเคแล้วตอนนี้4โมงกว่าแล้วนะเราต้องพยายามไปถึงนอร์เวย์ก่อนมันมืดนะเพราะว่าไฟของเมลินฟาลกันมันไม่ดีเลยนะมันเริ่มเป็นสีชมพูแล้วอ่ะมันหลอดไฟมันกำลังจะขาดนะแล้วก็แปลว่าไฟมันอ่อนหน่อยแต่ว่าถ้าเราไปถึงนอร์เวย์แล้วมันจะมีไฟที่ถนนก็อีกสักครึ่งชั่วโมงมากเราก็น่าจะไปถึงที่นั่นแล้วนะที่นี่ก็ดีอากาศดีหน่อยแล้วก็ผมก็ไม่อยากจะเจอฝนเลยอ่ะก็ต้องรีบกลับไปนอร์เวย์รีบกลับไปออสโลนะ
โอ้มันจะมืดแล้วมันจะมืดแล้วไฟไม่ดีแต่ว่าเรามาถึงชายแดนแล้วเนี่ยเกือบจะถึงนอร์เวย์แล้วเช็คดูชายแดนมันจะอยู่ที่สะพานนั่นแหละใกล้ไปถึงแล้วโอ้โหโอเคโอเคโอเคเกือบจะไม่ทันเลยเนี่ยโอเคอันนี้เป็นซูเปอร์จาร์เจอร์สุดท้ายวันนี้นะแล้วก็เมื่อกี้มันมีรถหลายคันจอดเนี่ยนะเนี่ยมันก็ยังมีหลายคันเนี่ยนะแล้วก็เราต้องแชร์ชาร์จเจอร์แล้วเรารับแค่70กิโลวัตต์ตอนเรามีโอกาสรับเร็วกว่านั้นแล้วก็ตอนรถข้างๆมันออกไปเราก็ได้79ก็แปลว่าเราเสียเวลานิดหน่อยแต่ว่ามันก็ทำยังไงไม่ได้หรอกอันนี้ข้อเสียของ Tesla ก็ผมไม่หักเวลานี่หรอกเราต้องการแค่สัก 35% นั่นน่ะอีกไม่นานนะอีกสัก5นาทีแล้วก็ไปได้แล้วว่ะแล้วก็จะได้กลับบ้านเนี่ยโอ้แต่ไม่รู้มันจะช้าแค่ไหนเนี่ยคันนี้อ่ะมันชาร์จโคตรช้าเลยนะเนี่ย67กิโลวัตต์แล้วก็เนี่ยตอนนี้ 5:25 นะถ้าเราหัก7นาทีก็เป็นประมาณใช่แล้วก็เราเริ่ม6เพราะว่าเราได้เดินทาง11ชั่วโมงกับ15นาทีประมาณนั้นนะ11ชั่วโมง15นาทีอ่ะเมื่อก่อนรถ P85 ก่อนเขาดาวน์เกรดซูเปอร์จอร์จนะมันใช้เวลาแค่10ชั่วโมงกับ55นาทีแปลว่าป่านนี้อ่ะเราน่าจะอยู่บ้านแล้วนะตั้ง20นาทีก่อนนี้เราน่าจะอยู่ออสโลแต่ว่าเรายังไม่อยู่ออสโลเราก็ยังชาร์จไม่เสร็จแล้วก็ต้องขับไปอีก60กิโลเมตรกว่าเราจะไปถึง 1,000 กิโลเมตรมาร์คโอ้ Tesla เนี่ยนะทำให้มันช้าลงตั้งเยอะเลยอ่ะโอเคเราจะกลับไปออสโลแล้วนะปัญหาคือมันมีรถเยอะตอนนี้ 5:30 แล้วก็ผมสังเกตนะมันมีรถเยอะผมก็สงสัยว่ามันมาจากไหนมดเนี่ยมันไปซื้อของที่สวีเดนแล้วก็กำลังจะปิกบ้านเต็มเลยเนี่ยมันก็บล็อกเลนด้วยอ่ะหลายคนอ่ะมันจะช้าแค่ไหนเนี่ยทั้งรถทั้งถนนทั้งAlright, let's do the countdown. 9990 9991 9992 99939994 9995 9996 9997 9998 9999 1000, but we are not done yet. That was 11 hours and 40 minutes. We are still not done. We have to go to 1020. อันนี้มันแตกนะเพราะว่าทุกทีนะเราจะนับ 1,000 กิโลเมตรประมาณนี้แต่ว่าที่จริงมันน่าจะเป็นก่อนนี้เพราะว่าเราชาร์จหลายทีแล้วเราขับเยอะกว่าเดิมแปลว่าเราน่าจะนับ 1,000 ก่อนนี้ก็นับที่นี่ก็ได้มันเป็น57ก็ต้องหัก7นาทีก็กลายเป็น11ชั่วโมงกับ50นาทีโอ้ช้าเลยอ่ะแล้วก็ใช้ไฟฟ้า250วัตต์เอาแต่ก็ได้เราต้องบวกอีกไม่รู้เท่าไหร่ 1.7% หรือว่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแล้วตอนนี้นี่ก็จะกลับบ้านก่อนตอนนี้เรามาชาร์จที่ซูเปอร์จาร์เจอร์ที่คลอฟต์นะผมกำลังเทสดูนะผมจะถ่ายวิดีโอหรือว่าอัดจอไว้ว่ามันชาร์จช้าแค่ไหนนะแล้วก็ก่อนเรามาที่นี่นะผมก็ได้ลองชาร์จที่ Circle K นะผมจะให้คุณดูว่าเนี่ยถึงแม้ว่าเราไปชาร์จที่อื่นนะมันก็จะชาร์จช้ามันไม่ได้เกี่ยวหรอกว่ามันไม่ได้เป็นแบบว่า Tesla เขาไม่ได้ลิมิตว่ามันชาร์จช้าจาก Supercharger เราไปชาร์จที่ไหนก็ได้มันก็จะช้าเหมือนกันเลยนะลิมิตมันอยู่ในรถที่จริงลิมิตมันอยู่ในแบตเตอรี่ถ้าเราเอาแบตเตอรี่อันนี้ออกนะแล้วก็สมมติว่าเราเอา90กิโลวัตต์แบตเตอรี่จาก Optimus Prime หมดแล้วนะมาใส่ในนี้อ่ะคันนี้มันก็จะรับ140กิโลวัตต์เหมือน Optimus Prime เลยแล้วก็ถ้าเราดูลิสต์เนี่ยวันนี้เราใช้เวลา11ชั่วโมง50นาทีแล้วนะมันช้าหน่อยก็โอเคจริงใช่ยางมันก็บานหน่อยนะข้างหลังแล้วก็ฝนตกแล้วก็เย็นด้วยอ่ะถ้าเราขับหน้าร้อน
ใช้ยางออริจินอลมันก็น่าจะเป็น11ชั่วโมงครึ่งมั้งแต่ว่ามันก็ยังช้ากว่าเดิมหรือ P85 เมื่อก่อนนั้นไม่ใช่ Millennium Falcon นะแต่ว่าอันนั้นเมื่อก่อนนี่ก่อนเขาลิมิตให้มันช้าชาร์จช้านะมันก็ยังช้ากว่าเดิมแล้วก็อย่าลืมนะว่าวันนี้เราชาร์จถึง 35% น่ะ 45% ใครมันจะชาร์จแบบนั้นนะส่วนใหญ่เขาจะคงจะชาร์จถึงนั่นน่ะ 50-60-70% นั่นน่ะปกติอ่ะใช่ไหมก็แปลว่ายังไงถ้าเราชาร์จปกติหรือว่าชาร์จถึงนั้นนะมันจะช้ามันคงจะเป็น12ชั่วโมงแล้วน่ะถึงแม้ว่าเราชาร์จแล้วเราไปขับกลางตอนหน้าร้อนนะก็จะพูดยังไงดีว่าเนี่ยTesla นั่นนะเขาก็ทำยังไงก็ได้ใช่ไหมคนที่ซื้อรถตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยตอน Tesla มันยังเป็นบริษัทเล็กไงเขาช่วย support Tesla ซื้อ Model S 85 P85 แล้วก็5 6 7ปีหลังจากนั้น Tesla ก็ทำให้รถมันแย่ลงแล้วก็ Tesla เขาไม่ได้จ่ายอะไรให้เจ้าของแล้วนะไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรไม่ได้แล้วนะยกตัวอย่างนะตอน Volkswagen เขามันมีเรื่องเกี่ยวกับว่า heat pump มันไม่เวิร์คที่เขาได้โฆษณานะมันใช้ไฟฟ้ามากกว่าเดิมมากกว่าปกตินะ Volkswagen เขาเอาเงินให้เจ้าของลูกค้าทุกคนเลยนะที่มี Volkswagen นั่นน่ะคิดว่าเป็นประมาณโอ้อาจจะเป็นสัก 20,000 บาทเลยนะให้ทุกคนเลยอ่ะฮะแล้วก็อันนี้อ่ะทุกคนก็เห็นนะว่ามันทำให้ถ้าเราเดินทางไกลนะมันจะเป็นอย่างน้อย1ชั่วโมงหรือว่าถ้าเราขับ500กิโลเมตรมันก็อาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงช้ากว่าเดิมอ่ะ Tesla ได้เอาอะไรให้ลูกค้ามั้ยไม่เอาอะไรเลยให้ลูกค้าแล้วก็อันนี้อ่ะมันก็จะเป็น image ของ Tesla หรือว่ารถไฟฟ้าว่าถ้ารถไฟฟ้าหรือว่า Tesla นะอายุ 5-6-7 ปีมันจะชาร์จช้ากว่าเดิมมันจะแย่กว่าเดิมแบตเตอรี่เสื่อมไม่ค่อยเยอะหรอก 11% แต่ว่ามันชาร์จช้ากว่าตั้งไม่รู้ไม่ได้วัดเท่าไหร่มันอาจจะเป็น 20-30% แล้วมั้งก็อันนี้อ่ะมันแย่นะก็เราจะทำยังไงดีอ่ะทำยังไงได้อ่ะ Tesla ก็ไม่อยากจะฟังลูกค้าใช่ไหมก็แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นทุกคันนะมันจะเป็น85ถ้าเป็น75หรือว่า90ผักนี่มันไม่เป็นอย่างนี้หรอกมันเป็นแค่แบตเตอรี่เก่าสุดโอเคนั่นก็คงจะเป็นแค่นี้นะตอนนี้เราก็ได้ทดสอบนะว่า Millennium Falcon มันเร็วแค่ไหนอ่ะก็หวังว่าคุณชอบวิดีโอนะก็คงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะก็เอาก็ไปกันใหม่สวัสดีครับ